ภาพที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี่คือบรรดาทันแถวของชาวลาวจากต่างประเทศที่ได้รับการเสื้อเสื้อในเข้าห่วมในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ450ปีนครเวียงจันทร์ท่านผู้ชมบางท่านก็คงจะจีจำหมู่เพื่อนของท่านได้เป็นอย่างดีบรรดาทูตานุทูตต่างประเทศก็กำลังคอยๆทยอยกันมาถึงเลยการเคารพเพลงสาบสิ้นสุดลงแล้วพิธีแห่ขบวนก็เริ่มขึ้นด้วยวงดุริยางของกองทัพประชาชนลาวติดตามด้วยขบวนพาเหรดของบรรดาองค์การจัดตั้งมหาชนต่างๆจากทั่วประเทศสบายดีสบายดีก่อนอื่นขอให้แนะนำตัวจักหน่อยว่าท่านเดินทางมาจากประเทศใดสื่ออย่างแหละได้เห็นกิจการแนวใดอยู่ประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ข้าพเจ้าสื่อคำพงประเสริฐมาจากลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียข้าพเจ้าเองก็เป็นพวกข้าคนหนึ่งอยู่สหรัฐนำเข้าเครื่องของจากเซาท์อินเดียจากฝรั่งเศสแคนาดาออสเตรเลียและได้จำหน่ายทั่วสหรัฐอเมริกากับคนหนึ่งที่ว่าเป็นคนขายเครื่องเอเชียใหญ่ในลำดับหนึ่งของในสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีเวฮาวมี 70,000 สเกฟิชพวกเขาจะขอถามความรู้สึกของท่านน้อยหนึ่งหลังจากที่ประธานได้ส้มพิธีเปิดงานมหากรรมเฉลิมฉลอง450ปีของนครเวียงจันทร์และการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งระบอบใหม่สปป.ลาวครบรอบ35ปีกำลังสิ้นสุดลงในเวลาปัจจุบันนี้ท่านมีความรู้สึกขึ้นอย่างไรข้าพเจ้าเองก่อนอื่นจะขอบอกว่าดีใจหลายที่ว่าได้ถือเชิญมาร่วมในงาน450ปีก็เวลาเฮายังน้อยอยู่ในประเทศลาวเฮานี้ก็บ่ค่อยเห็นการแสดงยิ่งใหญ่เหมือนครั้งนี้เลยพ่ายพระภูมิใจหลายได้เห็นโดยเฉพาะเห็นลายแข่งข้าพเจ้าเองก็เกิดยุทธแข่งเห็นขบวนของจากแข่งขบวนนั้นก็รู้สึกว่าพระภูมิดีใจขึ้นหลายเราทานอยู่ในต่างประเทศเนาะและยังมีคนลาวอีกจำนวนหลวงหลายที่ผมมีโอกาสได้เดินทางมาเบิ้งการแสดงอันยิ่งใหญ่ในประเทศชาติบ้านเมืองแผ่นดินกำเนิดของตนขึ้นในนี้ท่านมียังอยากจะฝากความเว้าไปทางข้าเจ้าบ่ก็แม่นแล้วหลังจากที่กลับไปฮอดสหรัฐอเมริกาแล้วสิได้บอกให้หมู่ครูว่าประเทศชาติลาวเฮาปัจจุบันก้าวหน้าถึงไสขอเชิญทุกท่านมาเบิ่งด้วยตาเองเพื่อเขาฮู้ว่าประเทศชาติลาวเฮานี่จะเลื่อนถึงใส่ขอขอบใจหลายเจ้าขอบใจหลายเด้อ